ท่านยามันเนจะมาชี้แจงสิบช่องด้วยนี่เนี่ยนัทเอาเนื้อเสียยุ่ยกับเวมาเมื่อปีจินบีเมเลอัทเอาท่าจะส่งตัวยามาชี้แจงด้วยเมื่อปีกว่าส่งช่องเนียอเมลูแจงสิบช่องสกันตาวันสีดูรีเนี่ยสิช่องด้วยกับเจ้าบ้านท่านยามันเนจะมาช่างไอดีบีสิช่องสกันอากูเนี่ยเรฟยูจีดูขัดสกันตะคุชีบีตัวเรียนในงานดารีพิบาลีเนี่ยอัทเอาท่าจะส่งตัวยามาชี้แจงด้วยแม้ปีไหนแม้ลาลาไม่ชีตลอดพี่นี่ได้รู้คงจะดูข่าวเด็กขังกัสขันตาวิ่งกันเลยพี่ฉันสิไปดูข่าวเด็กยากุนีเอกอมดีท่านยามันเนี่ยจะเอกอมดีวิ่งเลยพี่เด็กใส่เลี้ยงอ่ะพี่ว่าเองมาเจอเนื้อสุกแล้วฉันเนี่ยมองเลยไม่ชีอะไรเนี่ยประมาณนี้มองเลยไม่ชีว่าบางรูปไม่ชีตัวฉันเนี่ยแต่ฉันดูเนื้อสุกเลยไม่ดูอะไรตัวตัวเล็กจีมันเนี่ยเนี่ยฉันเนี่ยประมาณเราตั้งเนาะประมาณเราตั้งตัวสอบมองเห็นยาวตัวยิ่งแคบอะไรนะเจ้าสูมองเห็นไม่ชีอะไรอันนี้สูไม่ชีวะประมาณยี่มองเห็นไม่ชีวะไม่ชีวะก็เป็นเรื่องไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นว่าลาลาแล้วว่าไม่ชีวะไหนมาเนาะตัวเด็กนั้นว่าชินชินเอาไปชินเอาบ่ชินชินเอาไปชินเอาอุรุทัยมาแล้วมองเดียวว่าไม่ชีวะทัยมาแล้วไม่เป็นคนของไม่ชีวะเนาะเช่นมาแล้วอยู่กับวิชีเลยส่วนเช่นนั้นแต่เราเด็กนั้นก็ไม่ไปที่นั่นสันดาสีแล้วก็แบบคู่เดียวสีอารมณ์ที่ไหนเราเลยอัตราการเรียนสีเป็นไม่เลยไม่ไปกวนยามไม่ส่วนน้อไม่ไปที่ไหนลูกพ่อจะไปเลยฉันสิบช่องไอทีบีด้วยเนี่ยรีฟิวจีตัวขาดเดรย์เดมก้าไปท้ายหนังมาลูกตัวลูกนี่จ้าเลยฉันช่วยยาลูกตัวมารีไม่ไปกวนยาสีฉันได้นำเนี่ยดิโมกราซีอัพเวจูเอสเอ็นเอลดีก้าอายุแบบพ่อจีตัวเนี่ยเช็คสับรอลูกสาวนี่เลยลูกพ่อไปเลยตัวนี้เนี่ยไม่เท่จริงเลยสุดลุ้นเลยแต่ยุคเนี่ยเช็คเสร็จลูกพี่บาสุกี้จันทร์เราโอ้เดี๋ยวเว้ยแล้วมันเด็กไอ้สาวน่าเลือดผู้ป่ะเนาะแต่เราก็ท้ายแม่มาสินี่เด็กดูดูเชื่ออยู่เพื่อที่จะช่วยเนี่ยเช็คเสร็จไปแล้วมาจันทร์เราเสียงเก่าไปแล้วมาแต่ยุคปีปุ่นท่าราชีเนี่ยแล้วลูกบ้านจะท้องนี้บ้านเราสีอะไรป่ะเนาะนั่งนารีพี่เลนเนี่ยนั่งนาพี่จ้าอัฐเอาท่าสายสารันจะส่งตียามาสีเด็กดูขาดเดรย์เมเปกวนยาชิอองเฉ็ดเสบเปทาไปแม้แลดุกะเตรีเมเปกวนยาแม้ไม่อยากบุสูราก็တော့ตาวินชิตุริอပေါ်มาตามุตีနေတယ်လို့ဆိုင်းလိုက်ကပြောပါတယ်เมเปกวนတွေဆုံးရှုံးနေရတဲ့ရှမ်းစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ရှမ်းရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ပမာဏဟာအလွန်များပြားတဲ့အတွက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာเมเปกวนยาชิอองရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေကจูတင်စီစဉ်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဆိုင်းလင်းကပြောပါတယ်ဒီစားတရားအများကြီးကိုဖြစ်နေတာဒီနည်းနည်းသွားသွားမှုနော်ရှမ်းနေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဆုံးဆိုရှင်တဲ့ဟောမရှိဘာလဲမေပီဘူးဟိုအခုကြီးကဒါနည်းနည်းသွားသွားမှုအတော်တော်အများကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါတွေကဒီအဓိကဖြစ်ဆိုရှင်နဲ့ရှမ်းပါတီတွေနည်းနည်းနောက်တစ်ခါလာလာမယ်အနာကမှဆိုရှင်ဒါကြည့်ယူတင်တင်နေဖို့ဒီစားကိုစီစဉ်ထားဖို့တင်နေတော့လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်တော့ဟိုရှမ်းနေတဲ့နည်းအခုရဆုံးရှုံးနေတော့မှာပေါ့နော်အခုကတော့ခွေရဆုံးရှုံးတော်တော်လေးများလိမ့်မယ်တော့ဖြစ်ပါလေ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြန်မာဘက်ချမ်းမှာကောက်မှုမိန်၊လွေဆမ်10၊လွေဆမ်၊လွေတိုင်းလျက်နဲ့လွေကော်ဝမ်းစတဲ့ရှမ်း IDP စစ်ဆောင်စခန်း5ခုရှိပြီးထိုင်းဘက်ချမ်းမှာတော့ဂုံးကျော်ရှမ်း Refugee ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်း6ခုမှာလူဦးရေ6200ကျော်ရှိပြီးတော့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတင်မကပဲပြီးခဲ့တဲ့2010နဲ့2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်းအခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြောင့်မဲပေးခွင့်မရခဲ့ကြပါဘူးစစ်ဘေးရှောင်တွေမဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းရှမ်းရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတချို့ကတော့မဲပေးခွင့်ရခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ရှမ်းစစ်ဘေးဒုက္ခသည်များကူညီရေးကော်မတီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကဆိုပါတယ်ရှင်